ีอันคัทหรือเปล่ามันยังมีอันคัทเลยโอเคได้เลยโปรโมชั่นอันคัทเนี่ยครับช่องวันออนวันดีมีทางการก็ไม่ทางการโอเคแล้วคุณจ๋าอ่ะต่อไปครับครับปริญญาคาดสำหรับคุณนี่เป็นยังไงบ้างครับท้าทายเรื่องนี้แต่ละคนความท้าทายแรกคือผมว่าพอมันเป็นซีรีส์ที่เดินเรื่องด้วยความด้วยการเขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวนแล้วเนาะมันก็ทำให้ค่อนข้างตื่นเต้นในการที่เราจะต้องแบบคีปแต่ละไทม์ไลน์แต่ละคดีไปอะไรเงี้ยครับสำหรับผมชาเลนจ์สุดน่าจะเป็นแนวมั้งครับคือพอเป็นแนวซัสเพนส์คือตอนแรกคิดว่าไม่ยากขนาดนี้มันก็จะมีจังหวะในแบบของมันที่ก็โชคดีที่พี่บอสอนเยอะเหมือนกันจะเป็นประสบการณ์ใหม่มากแล้วต้องนึกถึงตัวละครที่ตามการที่เป็นหมอที่ต้องดูแลคนไข้แล้วอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เรื่องรองเรื่องหลักเรื่องหลักคือเรื่องซัสเพนส์ครับผมว่าจังหวะซัสเพนส์ยากสำหรับนักแสดงประเภทผมมากๆครับเป็นยังไงต่อต่อคิดว่ายากเพราะต่อมันผ่านหลายอย่างมากๆเลยในเรื่องของบทบาทของการแสดงแต่ผมไม่เคยผ่านซัสเพนส์มาก่อนแล้วก็ซัสเพนส์มันคือฟีลแบบรู้อยู่เต็มอกแต่ว่าพูดได้ไม่หมดอะไรเงี้ยยากสำหรับผมมากๆครับหมายถึงยากในการที่จะต้องสื่อต้องแสดงใช่เพราะเขาพี่ต่อเจอผมก็เลยเก่งอะไรเงี้ยคุณเล่นแล้วมันมากับบทบาทการเป็นหมอพาลิสยังไงบ้างสำหรับตัวต่อเองเพราะว่าจริงๆคำนี้มันเป็นคำคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตามความเข้าใจของผมคือหลายๆคนคงไม่คุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราน่าจะไม่ค่อยได้เจอในเมืองส่วนใหญ่จะมีบทบาทและหน้าที่มากในแถบที่แบบเริ่มห่างจากเมืองออกไปแล้วก็บวกกับพวกไงดีเป็นหมอชนิดที่แม้แต่ตัวผมเองผมก็เพิ่งทำความรู้จักตอนที่รับบทเรื่องนี้เป็นหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือหมอดูแลผู้ป่วยประคับประคองก็ละครสุดท้ายไปเจอกันอะไรวะก็พาไปเจอกับคนไข้หลากรูปแบบเพราะว่าหน้าที่ของหมอที่เราเล่นเนี่ยเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้เจอผู้ป่วยที่สามารถหายได้เลยส่วนใหญ่เรามักจะอยู่กับคนไข้ในโค้งสุดท้ายเสมอต่อเองมีโอกาสได้เจอคุณหมอจริงๆที่ทำหน้าที่นี้แล้วได้ถามขอคำแนะนำอะไรบ้างได้ไหมเจอครับจริงๆแล้วผมเจอเยอะแล้วก็ใช้เวลารีเสิร์ชนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองด้วยคุณหมอประเภทนี้จริงๆด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารีเสิร์ชเรื่องนี้ผมตั้งธงไม่เหมือนปกติครับยังไงคือพอเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอ่ะหลายๆครั้งเราจะไม่ได้เห็นแค่ภาพที่ไม่น่าดูแต่จริงแล้วมันพ่วงมาถึงคนในครอบครัวเขาด้วยซึ่งผมว่าเส้นนี้ผมตัดสินใจด้วยตัวเองกับทีมงานว่าเราผมแตะไม่ได้จริงๆคือถ้าเกิดว่าผมจะต้องรีเสิร์ชเพื่อให้ผมรู้ขนาดนั้นแต่ผมจะต้องไปเห็นอะไรต่างๆที่มันดูแบบรบกวน privacy ครอบครัวคนอื่นผมคงทำไม่ได้จริงๆเราก็จะเรียนรู้ในแบบเท่าที่เราเรียนรู้ได้ใช่คือสมมติว่าไม่ว่าผมจะเข้าใจหมอประเภทนี้ได้แค่ไหนหรือคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูแม่งไม่ได้เข้าใจเลยครับผมน้อมรับเลยเพราะว่าผมทำได้แค่นี้ถ้าจะให้ผมทำมากกว่านี้มันต้องคนอื่นละผมไม่ทำหรอกดีเกียบ้างกับบทบาทของนายตำรวจที่ต้องฝึกสอบครับผมอุ้ยก็ยากมากครับเพราะว่าด้วยความที่คือการเข้าไปในที่เกิดเหตุในแต่ละทีดีเทลมันจะค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็คดีที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมันจะเกิดแบบมันมีความไทม์ไลน์ทับซ้อนกันนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราแบบพอตัววสันยังทําเรื่องนี้ยังไม่ทันจบเรื่องใหม่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยชวนน่าติดตามชวนน่าติดตามอย่างที่ตัดอย่างที่ตอบเองบอกว่าทํายากคือจังหวะทําครับผมเรามีตรงนี้ด้วยมั้ยคะเป็นจริงๆผมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของคาแรคเตอร์ของผมอะมันจะไม่ได้มันจะเป็นคนสืบอะครับมันไม่ใช่คนซ่อนเพราะฉะนั้นแล้วแบบมันวิธีการมันก็จะไม่เหมือนกันใช่เราดิฟเฟอเรนซ์มาจากไหนครับเป็นการทำบทคาลิกของการตำรวจที่ต้องเป็นสืบสอบตัวก็ต้องรอแหละครับอันนี้
ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่านบทแล้วก็จินตนาการแล้วก็ทำคาแรคเตอร์เอาอะไรครับกับการซ่อนของตัวละครในเรื่องก็แบบซ่อนปมมันยากหายากนะคือคดีแต่ละคดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากตรงที่ว่าคดีก็ดันยากแล้วมันดันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นเรื่อยๆในแต่ละตอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะยิ่งแบบมันเหมือนกับว่าตัวละครมีคอนฟลิกต์ในตัวเองแล้วไม่พอดันมีในคู่เล่นของกันและกันอีกตัวละครใครเล่นกับหัวใจใครถ้าเกิดว่าคุณกำลังคาดหวังหรือกำลังคิดว่ามันคือตัวละครผมกับเจเจเล่นหัวใจกันแล้วก็คุณคิดผิดครับจริงๆไม่มีใครเล่นหัวใจกันไม่มีใครหลอกใครไม่มีใครอาศัยความรักเพื่อมาหลอกเอาข้อมูลจากอีกฝั่งนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย no เราไม่ได้เล่าทางนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ว่าทุกคนในเรื่องนี้จะเล่นกับใจทุกคนจะเล่นกับใจคนอื่นเสมอกับซีรีส์เรื่องนี้ที่เรื่องกระสือที่ไงว่าตัวละครสองตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันในเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยสามารถเห็นได้ตั้งแต่ EP แรกครับคือผมว่าตัวตนของพวกเรามันจะบอกอยู่เลยมันเหมือนกับเคมีหรือว่าต้องตามลุ้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือจริงๆผมว่ากับฉากแรกที่เจอกันแล้วกันครับผมว่าทุกคนก็น่าจะสังเกตอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นถ้าไม่ได้อยากให้มีความรักของคู่ตัวละครมันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะแต่ระดับยังไงตื่นเต้นไหมล่ะครับผมตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นครับก็อ่ะผมอันนี้ผมสปอยให้ได้ก็เหงื่อแตกเคมีความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติและแนบเนียนแนบเนียนคือมองไม่เห็นคือทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นรู้สึกคนดูก็น่าจะรู้สึกครับแต่ก็ความมันมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์มากน้อยขนาดนี้มีเยอะโอ้ยต้องนับเลยครับก็ถามว่าซับซ้อนไหมผมว่าไม่ซับซ้อนแต่เหตุการณ์ต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนเจ๊กดดันยังไงบ้างมาถึงฉากแต่ละฉากเลยว่าต้องถ้าลูกไหนต่อเพราะเมื่อกี้เราก็กดดันจากบนเวทีแล้วแบบคือมันก็ไม่ได้กดดันในด้านการแสดงอะเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือเรารู้ฝีมือการแสดงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรรับส่งกันได้ดีขึ้นในเรื่องนี้ครับครับจริงเอาความสนิทกันความสนิทกันต่อทำให้เราเล่นง่ายขึ้นไหมง่ายมากเวลามองตาเขาจะรู้เลยว่าง่ายมากง่ายมากแต่ว่าคือมันก็จะมีบางซีนที่แบบเวลาตัวละครมันเจอกันแล้วแบบมันต้องแบบอินเทอร์แอคกันอะไรเงี้ยมันก็มีจั๊กจี้บ้างนิดหน่อยครับผมด้วยความที่มันสนิทกันอย่างคำว่ากรุณาฆ่าเนี่ยมันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟความหมายนิดนึงเราเตรียมเรื่องรับกับสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนี้ยังไงการถกเถียงในสังคมหรือการตั้งคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนักแสดงของเราไม่ต้องเตรียมเลยครับอันนี้ตอบได้เลยคือถ้าเกิดว่าที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องเตรียมเพราะว่าเราไม่ได้จัดอะไรเลยครับคือใช่คำมันเซนซิทีฟแต่ว่าดูก่อนคือสุดท้ายพอยต์เราไม่ได้ต้องการจะชี้อะไรต่างๆไม่เลยไม่มีความคิดนั้นอยู่เลยแล้วถ้าคุณได้ดูจริงๆคุณก็จะเข้าใจว่าไม่ว่าจะตัวละครไหนมันไม่มีใครชี้นำตรงนั้นแหละมันถึงเรียกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ปะทะกันด้วยทัศนคติแต่มันจะกระตุ้นให้สังคมเกิดมีความคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราควบคุมได้แล้วครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะอะไรมันจะเกิดมันก็คือต้องเกิดแต่สิ่งที่พวกเราชัดเจนก็คือเราไม่ได้มาสอนใครแล้วเราก็ไม่ได้มาแบบตั้งคำถามสิครับถ้ามันจำเป็นอ่ะไม่มีสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีคำถามคุณอยากถกคุณถกถ้าคุณไม่ได้มีคำถามก็ไม่ต้องถกคุณเอ็นจอยกับซีรีส์เราตามเรื่องการสืบสวนสอบสวนที่มันสนุกแค่นั้นจบอย่างโลเคชั่นที่ถ่ายทำมันต่างจังหวัดซีนขึ้นทั้งหมดหมดเลยมันยากไม่กว่าจะไปถึงแต่ละซีนอะไรในการโล
แต่เราดูเยอะสบายมากครับอาจจะว่าเขารู้สึกว่าสบายเพราะว่าถ่ายที่บ้านผมที่เชียงใหม่ชอบไม่แต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าสบายมากเนี่ยคือการจัดการกองมันดีครับผมแล้วก็แบบเหมือนพี่ๆเขาก็วางแผน manage กันอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราวิธีการเดินทางหรือว่าความสะดวกสบายในการถ่ายทำอ่ะมันก็เต็มที่สบายแล้วเพราะทุกทีมแบบ professional มากใช่โอเคฝากอ่ะซีรีส์เรื่องนี้จะได้ติดตามกันละครับผมมีไม่กี่ EP ด้วยครับผมก็ฝากซีรีส์การบรรยากาศด้วยนะครับผมมี8ตอนเท่านั้นนะครับสามารถรับชมได้นะครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา 2:30 นครับทางช่องวัน31ครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นทีวีแล้วก็ดูย้อนหลังได้ 4:00 นนะครับทางแอปพลิเคชันวันดีครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นอันคัทนะครับผมก็อยากให้ติดตามมานะครับเริ่มวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับผม